คนแรกนี่คือจริงๆแล้วน้องก็เป็นนักแสดงที่ตั้งใจทำงานแล้วก็ดีมากๆในการที่ทำงานกับผมนะครับเพราะว่าคือผมว่าอยู่กับเขาแล้วมันสนุกดีอ่ะมันทำงานแล้วมันยิ้มกันมันแย่กันแก้กันเราไม่มีความกดดันหรือว่าเออเราจะเข้าไปหวานกับเขาเนี่ยเขาจะอะไรกลับมาไหมแบบในความแบบในความแบบในการทำงานครับแต่เวลาคือเวลาเล่นเขาจะส่งออกมาหรือว่าเวลาเขาจับมือหรือว่าเวลาที่เขาส่งสายตามาทำให้รู้สึกว่าเราเป็นตัวละครตัวนั้นได้เต็มที่ในทุกเรื่องที่เราเจอกับเขามาก็รู้สึกว่าประทับใจกับเวลาของนี้ครับเป็นความคุ้นเคยความสบายใจการทำงานที่ดีมากครับประมาณนี้เนาะพี่เบียร์เนาะนี่แหละครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราได้พูดคุยนะครับในส่วนของทั้งผู้กำกับนะครับคุณปิ๊กอดิศรนะครับแล้วก็ได้คุยกับพี่โอมนะครับในส่วนของเรื่องราวของภาพยนตร์อย่างพอสมควรแล้วล่ะวันนี้โอ้โหแต่งานเวทีนี้ต้องบอกเลยว่าช้าที่จะแบบว่าต้องบอกเลยว่าพี่โอมหันไปทางไหนก็ไม่ได้แล้วแฟนคลับคือแบบ please มองกล้องฉันด้วยซ้ำๆไม่เคยเปลี่ยนไปแต่รู้ไหมทุกครั้งที่ฉันได้มองตาคู่นี้รอยยิ้มคุ้นเคยที่เธอมีแต่งเติมคืนวันดีๆทำให้ทุกนาทีเป็นวันที่สวยงามอาจจะเหมือนแค่เรื่องเล็กๆไม่มีอะไรแต่รู้ไหมว่าฉันรับรู้ว่าเธอใส่ใจฉันในทุกเรื่องราวที่เรียบง่ายไม่ธรรมดาแค่นั้นเธอคือเรื่องดีๆที่เกินอธิบายมันเป็นความรักที่มากเกินความเข้าใจถึงธรรมดาแค่ไหนมันซ่อนอะไรอยู่ในนั้นเธอทำให้ฉันพบช่วงเวลาพิเศษทุกๆวันเมื่อไรที่ฉันได้อยู่ข้างๆเธออาจจะเหมือนแค่เรื่องเล็กๆไม่มีอะไรแต่รู้ไหมว่าฉันรับรู้ว่าเธอใส่ใจฉันในทุกเรื่องราวที่เรียบง่ายไม่ธรรมดาแค่นั้นเธอคือเรื่องดีๆเกินอธิบายมันเป็นความรักที่มากเกินความเข้าใจถึงธรรมดาแค่ไหนมันซ่อนอะไรอยู่ในนั้นเธอทำให้ฉันพบช่วงเวลาพิเศษทุกๆวันเมื่อไรที่ฉันได้อยู่ข้างๆเธอถึงธรรมดาแค่ไหนมันซ่อนอะไรอยู่ในนั้นจะทำให้ฉันพบช่วงเวลาพิเศษทุกๆวันเมื่อไรที่ฉันได้อยู่ข้างๆเธอมันเป็นความรักที่มากเกินความเข้าใจถึงธรรมดาแค่ไหนมันซ่อนอะไรอยู่ในนั้นจะทำให้ฉันพบช่วงเวลาพิเศษทุกๆวันเมื่อไรที่ฉันได้อยู่ข้างๆเธอเมื่อไรที่ฉันได้อยู่ข้างๆเธอถึงธรรมดาแค่ไหนมันซ่อนอะไรอยู่ในนั้นเธอทำให้ฉันพบช่วงเวลาพิเศษทุกๆวันเมื่อไรที่ฉันได้อยู่ข้างๆ
ที่ฉันได้อยู่ข้างๆเธอ